ก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการนำแถลงผลการกวาดล้างจับกลุ่มยึดท่อแว้นนะครับก็คือท่อไอเสียนะครับที่เราได้มีการกวาดล้างตามแหล่งจำหน่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งผลิตนะครับได้สินค้ายึดสินค้ามาได้มูลค่าคิดเป็นเงินก็ประมาณ2ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นสืบเนื่องจากทางนโยบายของท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านให้กำชับให้ใช้มาตรการตัดตอนนะครับไม่ให้สินค้าที่ไม่ถูกต้องนะครับไปสู่ผู้ใช้นะครับซึ่งในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเราได้มีการตรวจค้นนะครับเครือข่ายของผู้ที่ผลิตนะครับทำขึ้นแล้วก็จำหน่ายท่อไอเสียสำหรับให้กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่นำไปตัดแต่งกับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเหล่านี้เมื่อไปตัดแต่งตามใช้ท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปัจจุบันนะครับจะมีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันจัดทริปไปตามสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของสำนักงานแห่งชาติด้วยครับให้กวดขันอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะนำไปใช้นะครับประกอบนะครับแล้วก็ทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับรายละเอียดของการจับกลุ่มตรวจยึดนะครับก็จะขออนุญาตให้ทางกองกับการ3กองครับการปราบปรามความผู้บริโภคครับได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับก็กองกับการ3ปคบนะครับก็ได้ทำการกวาดล้างไปทั้งสิ้นนะครับ11จังหวัดนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็ทำการตรวจค้นไปทั้งสิ้นนะครับ21จุดนะครับก็จะเป็นแหล่งผลิตจำนวน11จุดนะครับแล้วก็เป็นร้านค้าโกดังอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ยึดของกลางมาจำนวนทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นท่อไอเสียแล้วก็เครื่องมือในการผลิตท่อไอเสียที่ไม่รับมาตรฐานนะครับก็จำนวนทั้งสิ้น954ชิ้นนะครับก็ในส่วนของตัวอย่างท่อไอเสียที่รับได้รับมก.ที่ถูกต้องนะครับก็ขออนุญาตให้ทางรองเทพรัตน์ได้นำเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบครับครับก็ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของท่อไอเสียนะครับที่ถูกตั้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีจุดสังเกตอยู่ด้วยกันหลายๆจุดนะครับก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเวลาเลือกซื้อท่อไอเสียนะครับก็จะได้เลือกซื้อท่อไอเสียที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับท่อไอเสียตามบทบัญญัติข้อบังคับของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยจะประกอบด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือคอท่อนะครับคอท่อไอเสียที่ออกจากบริเวณเสื้อสูบเครื่องยนต์นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนท่อรวมไอเสียนะครับท่อรวมไอเสียส่วนที่3ก็จะเป็นปลายท่อนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันก็จะเป็นส่วนประกอบของท่อไอเสียรถจักรยานยนต์นะครับวิธีการสังเกตของผู้บริโภคนะครับในกรณีที่จะเลือกซื้อท่อไอเสียให้สังเกตเบื้องต้นได้จากเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเครื่องหมายมก.กฎหมายระบุไว้นะครับผู้ใดได้รับอนุญาตให้ผลิตให้นำเข้านะครับได้รับเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยจะต้องแสดงเครื่องหมายมก.ที่ตัวผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สังเกตได้ง่ายนะครับส่วนที่1ก็คือเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับส่วนที่2ก็คือเลขมก.นะครับเลขมก.เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดนะครับส่วนที่3ก็จะมีชื่อผู้ผลิตนำเข้านะครับ